ือว่าฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมนะครับเทคนิคในการสร้างมิติและเวทีเสียงนะครับในรถ Toyota Camry นะครับตัวปี2020นะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรียนชุดใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับหลักการในการสร้างมิติและเวทีเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับสำหรับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราจะเน้นนะครับเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและเวทีเสียงที่ดีนะครับเรามาดูกันนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูออกมานะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับรวมทั้งตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับที่มากับทางดีลเลอร์เห็นไหมครับนะครับเราจะสังเกตเห็นครับว่าไม่ว่านะครับจะเป็นรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับก็ติดตั้งกันมาในตำแหน่งเดิมๆนะครับติดตั้งมาคือติดตั้งมาในแนวดิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาลำโพงทำงานปุ๊บนะฮะมันจะเกิดการหักล้างค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้นำเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงขึ้นมานะครับโดยการดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้ได้มุมและมิติที่ดีนะครับลดการหักล้างนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและเวทีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและเวทีเสียงที่ดีนะครับในรถ Toyota Camry ตัวปี2020ที่ได้เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับเรามีการสร้างเป็นสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อได้มิตินะครับและมุมคอนเทนเนอร์นะครับได้มิติเสียงที่ดีนะครับลดค่าเพื่อการสะท้อนนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราจะได้ทำการติดตั้งในตัวติดแดงเข้าไปนะครับเพื่อลดค่าในตัวรีเซชชั่นนะครับลดการสะท้อนนะครับของเจ้าตัวลำโพงนี้นะครับนะติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ยังได้ทำการนะครับสร้างเจ้าตัวเอ็นฟอร์สเมนต์นะครับเพื่อทำโครงสร้างในตัวแดงให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนี้เองนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการประกอบหรือเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับอันดับแรกเรามาดูก่อนนะครับหลังจากที่เราทำการถอดแผงประตูออกมานะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับรวมทั้งตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนชุดใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะติดตั้งกันในรูปแบบเดิมๆนะครับเราจะไปมองในเรื่องโปรดักต์มากกว่านะครับแต่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับเรามีความคิดเห็นต่างนะครับอย่าลืมนะครับว่าตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับมีความสำคัญมากนะครับต่อระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้มีการพัฒนานะครับนำเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับอันดับแรกนะครับในการที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนชุดใหม่เข้าไปนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้ลำโพงมิเรนของเจ้าตัว Powerbase นะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งนะครับก็จะถอดเจ้าตัวลำโพงเดิมออกมานะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวลำโพงชุดใหม่เข้าไปนะครับก็ติดตั้งในรูปแบบนี้เป็นการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับกี่ยุคกี่สมัยนะครับก็ติดตั้งกันในรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและเวทีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูในคลิปต่อไปนะครับและนอกจากนั้นนะครับขั้นตอนในการวางสายนะครับเราได้เลือกใช้สายนะครับมาตรฐานนะครับของยี่ห้อเบลิกนะครับซึ่งเป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับมาทำการวางสายนะครับเป็นสายเพียวคอปเปอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไอ้เจ้าสายนะครับของยี่ห้อเบลิกเนี่ยมันดียังไงนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูนะครับอันนี้เป็นสายของยี่ห้อเบลิกนะครับเป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับเป็นเพียวคอปเปอร์นะครับเดี๋ยวผมจะปอกให้ดูนะครับนะฮะดูงานนะครับมันเป็นสายเพียวคอปเปอร์นะครับการลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับดูฮะเดี๋ยวผมจะปอกให้ดูสักเส้นนึงนะครับเห็นไหมฮะพอปอกปุ๊บนะครับมันจะมีซีนอยู่ชั้นนึงครับเพื่อป้องกันพวกคลื่นสนามแม่เหล็กเห็นนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะปอกอีกชั้นนึงครับเห็นนะฮะเห็นนะครับเห็นครับเห็นความมันเงาของเจ้าตัวเพียวคอปเปอร์ไหมครับนะฮะเห็นไหมฮะผมเปิดไปเลยครับปุ๊บ
แล้วเรามาดูครับเดี๋ยวผมจะใช้กรรไกรตัวนี้นะครับมาทำการขูดดูนะครับเห็นไหมครับขูดยังไงเห็นไหมครับมันก็เป็นเพียวคอปเปอร์เห็นไหมครับยังมีความมันเงานะครับซึ่งโดยทั่วไปสายบางยี่ห้อนะครับเวลาขูดปุ๊บเนี่ยมองดูเป็นทองแดงเวลาขูดปุ๊บเราก็จะเห็นขาวๆนะครับน่าจะเป็นพวกซิงค์นะครับหรือเป็นพวก ACC ซิงค์แล้วมาชุบคอปเปอร์แต่นี่เป็นสายเพียวคอปเปอร์นะครับมาตรฐาน OFC นะครับของยี่ห้อเบลิกนะครับมาทำการวายสายในรถโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะครับเหลือขั้นตอนในการวายสายรวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งตัวพาสซีฟนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมิเลนนะครับในรถโตโยต้าแคมรี่ตัวปี2020คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราดูนะครับดูขั้นตอนในการออกแบบตัวสเปนเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับในกรณีที่ลูกค้านะครับไปทำการติดตั้งตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับไม่อยากจะทำการเจาะตัวสติกเตอร์นะครับเราก็ได้ทำการนะครับวางตำแหน่งในการติดตั้งตัวสติกเตอร์นะครับอยู่ที่หน้าตัวลำโพงมิเลนครับนะนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งตัวลำโพงมิเลนนะครับสำหรับประตูชุดที่2นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งตัวลำโพงมิเลนเสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยนะครับเราก็ยังทำการติดตั้งตัวแผ่นแดมชั่นที่1นะครับเพื่อเป็นการลดค่าตัวรีฟิคชั่นนะครับคือลดค่าการสะท้อนของตัวลำโพงมิเลนนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการติดตั้งตัวพาสซีฟพร้อมกับทำการครอบทั่วสายครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Toyota Camry นะครับตัวปี2020นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งขั้นตอนนะครับในการเซตอัพนะครับตัวพารามิตินะครับโดยการนำสัญญาณจากตัวฟอนต์นะครับเข้ามาทำการวิเคราะห์แล้วประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำการทดสอบฟังดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำการทดสอบฟังกันดูนะครับดูการถ่ายทอดของเจ้าตัวลำโพงมิดเบสนะครับถ่ายทอดมาได้เปรียบที่หนักแน่นนุ่มนวลนะครับทั้งที่ในระบบเราไม่มีซับวูฟเฟอร์นะครับเพียงแต่เราใช้ตัวลำโพงมิดเลนนะครับแล้วได้การติดตั้งที่ดีนะครับดูการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับทดสอบฟังดูเลยนะครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังเห็นครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีครับฟังนะครับได้ซาวด์สเตจที่ดีนะครับตั้งแต่มุมกระจกทางด้านซ้ายนะมุมกระจกทางด้านขวาครับซาวด์สเตจมาครับรายละเอียดชิ้นดนตรีมาครับเต็มวงเลยครับนี่คือเทคนิคนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเราก็ได้มิติการฟังนะครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นรถ Toyota Camry ตัวปี2020คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ